นี่คุณจำตอนที่เราเจอหน้ากันครั้งแรกได้หรือเปล่าเรื่องมันก็ซับซ้อนนิดนึงนะคือตอนนั้นอ่ะเขากับคุณทำงานอยู่ที่เดียวกันใช่ป่ะเขาทำอยู่ก่อนคุณก็มาทีหลังอายุงานเราต่างกันประมาณปีนึงเราทำงานอยู่ตึกเดียวกันคุณอยู่ชั้น7เขาอยู่ชั้น11คุณอยู่ชั้น7เขาอยู่ชั้น11ก็เรานั้นมันคนละชั้นคุณชั้น7เขาชั้น11พอไม่ตลกโอเคโอเคตอนนั้นนะพอดีเลยเขากับคุณก็ได้ทำงานด้วยกันใช่ป่ะมีวันหนึ่งโค้ชโทรมาหาเขาไฮสวัสดีค่ะชื่อเอ็มนะคะเพิ่งเข้ามาดูคอนแทคใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจระบบมีอะไรก็แนะนำด้วยนะคะเขาก็เลยตอบคุณไปว่าอ๋อได้เลยอ่ะมีอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับตอบได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะเดี๋ยวนี่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ไหมตกลงเราเจอกันตอนไหนกันแน่ก็นี่ไงกำลังจะเข้าเรื่องแล้วเนี่ยคือหลังจากที่เราทำงานด้วยกันสักพักนึงใช่ป่ะเราก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาก็แอดไลน์แอดเฟซบุ๊กคุณเราเริ่มคุยกันเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานมากขึ้นเราได้เห็นชีวิตส่วนตัวและสังคมของคุณในตอนนั้นนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยเซ็กซี่หน้าตาดีน่ารักเฟรนลี่จริงใจแถมยังดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องเลยนะมันทำให้เขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นทุกวันเลยอ่ะนี่คุณฟังมาตั้งนานก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีแล้วก็ไม่ต้องบอกแล้วนะว่าเขาสวยเขาน่ารักเพราะว่าอันนั้นเขารู้อยู่แล้วได้ตอนนั้นนะเราก็ตอบไลน์แชทกันไปมาใช่ไหมคุณก็บอกว่าเขานะเป็นคนนิ่งๆขยันตั้งใจทำงานใส่ใจรายละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อยแถมยังใจเย็นนอกจากนั้นนะเขาก็ยังหล่อหน้าตาดีดูมีอนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้เดี๋ยวเขาไม่เคยพูดปะอันนี้ไม่ต้องหาเรื่องชมตัวเองเลยเขาไม่บอกตอนไหนว่าคุณหล่ออย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นว่าช่างเหอะเขาไม่อยากรู้แหละโอเคไม่ซับซ้อนแล้วก็ได้วันนั้นนะเขาเดินอยู่ใต้ตึกใช่ไหมข้างหน้าเขามีผู้หญิง3คนเดินเล็งหน้ากระดานกันอยู่2คนข้างๆนะขาวเท่านี้คนตรงกลางนะขาวเท่านี้สะดุดตามากเลยแล้วบังเอิญวันนั้นนะเขากับผู้หญิงกลุ่มเนี้ยจะเดินไปที่ร้านเดียวกันใช่ป่ะพอไปถึงที่ร้านนะเขาก็เลยได้เห็นหน้าชัดๆแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อไอ้ผู้หญิงคนที่ขาเท่านี้มันคือคุณนั่นแหละในตอนนั้นนะเขาก็เลยเดินเข้าไปทักคุณแล้วก็บอกว่าอ้าวสวัสดีครับน้องเอมนี่พี่อาร์ตเองคุณก็เลยตอบเขามาว่าอ้าวพี่อาร์ตเองเหรอคะทำงานกันมาตั้งนานได้เจอกันสักทีนะคะแค่นี้แหละได้เจอกันสักทีว่าแต่จำได้ด้วยอะเก่งน่ารักที่สุดเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแหละเขาอยากรู้ต่อเลยอะตอนนั้นคุณจีเขายังไงนะไม่จบเอาแบบเล่นใหญ่เลยไหมเอาเชิญชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นักข่าวครับคุณเอมคุณอาร์ตคะไม่ทราบว่าตอนที่คุณอาร์ตจีบคุณเอมเนี่ยคุณอาร์ตทำกันแนนยังไงบ้างคะคือเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้เชิงจีบนะคะตลอดระยะเวลาปีกว่าๆที่คุยกันทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเขาจะคอยไลน์มาบอกว่าแบบไปไหนมาไหนทำอะไรส่งรูปนู้นส่งรูปนี้มาให้ดูนะคะแล้วก็ชวนไปทานข้าวดูหนังตามปกติแต่ว่าเหมือนหลังๆมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคอยชอบแบบเอาของกินมาล่อของอร่อยอะไรเงี้ยถูกใจนะคะแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้แบบเข้าข้างตัวเองนะก็แบบลองดูเชิงอยู่ว่าแบบเขาจะเข้ามายังไงอะไรเงี้ยค่ะและสุดท้ายทั้งสองคนน่ะมาตกลงคบกันเป็นแฟนได้ยังไงคะคือพอเริ่มคุยกันสักพักนึงอะค่ะรู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะมากจนเราก็แบบต้องการความชัดเจนว่าแบบจะยังไงอะไรก็เลยแบบถามเขาว่าแบบจะคุยแบบเล่นๆเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงก็คือไม่อยากเสียเวลาคือบอกมาให้ชัดเจนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางคุณอาร์ตตอบว่ายังไงคะครับก็ตอนนั้นก็ตามนั้นแหละครับก็ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับผู้หญิงคนนี้นะฮะก็อยากจะรู้จักในระดับที่มากขึ้นผมก็เลยตอบเขาไปอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็ตกลงเราก็เลยได้คบกันนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยก็จะไม่ขอเรียกว่าแฟนดีกว่านะครับเรียกว่าคนสองคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันดีกว่านะฮะดารามาเนี่ยแล้วหลังจากวันนั้นนะเขาก็ได้เจอกันทุกวันเลยวันไหนไม่ได้เจอหน้าคุณนะมันเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างอะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยขนาดขับรถขึ้นบนทางด่วนนะก็วนไปไม่ถึงบ้านคุณสักทีอ้าวทำไมอ่ะหลงทางหรอหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะบ้าเขินนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะค่อยๆขับมาก็ได้เขารอได้หุยน่ารักจังเลยอ่ะรอนานเงี้ยไม่กลัวโดนเทหรอไม่เป็นไรหรอกโดนเทมันทำให้ใจพังแต่เธอน่ารักจังมันทำให้ใจเซขับรถชมวิวมองท้องฟ้ามองอะไรไปก่อนก็ได้ค่ะนานแค่ไหนเขาก็จะรอไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องไปเห็นหน้าคุณน่ะเพราะว่า
มองท้องฟ้ามันเหมือนจะละเมอแต่มองหน้าเธอมันเหมือนจะละลายอ่ะอุ๊ยน่ารักจังถ้ามองหน้าเขาแล้วอ่ะเขาอ่ะอยากให้คุณจ้องตาเขาด้วยนะเอ้าทำไมอ่ะคอนแทคเลนส์หลุดเหรอไม่ใช่เพราะถ้าจ้องตาเขาแล้วคุณจะหลงไหลแต่ถ้าเรียนรู้ใจเขาอ่ะแล้วคุณจะหลงรักนะเขาว่าเราพอกันดีไหมเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะรู้กันหมดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราปากหวานเลเวล99ตลอดเวลาเลยไอ้ที่แสดงออกพูดไปในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาเลยจริงๆนะหรอคือภายนอกที่คนอื่นอาจจะมองคุณเนี่ยจะเป็นคนแบบนิ่งๆไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่เฟรนลี่เวลาพูดอะไรก็อาจจะแบบไปกวนหรือแบบปากร้ายใส่คนอื่นอะไรเงี้ยพี่ชอบบอกคุณว่าคุณแบบเป็นผู้ชายที่แบบไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เอาจริงๆคือเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากแล้วก็แบบใจอ่อนขี้สงสารหวังดีกับคนอื่นอะไรเงี้ยที่สำคัญสำหรับเขาเลยคือคุณรักแล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้ดีมากๆแล้วสำหรับเราความรักที่เรามีให้กันคือเราสึกว่ามันเป็นการเติมเต็มความต่างมันลงตัวคือทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันเราสึกว่านอกจากความสุขแล้วอ่ะมันยังแบบมันสนุกอ่ะแล้วแบบมันกวนมันแกล้งมันจิกกัดมันแบบเพลียมประชดประชันคือมันครบทุกอารมณ์สำหรับเขามันไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยคือตราบใดที่เรารู้ว่าแบบสิ่งที่เราสองคนมาให้กันและกันนะมันคือความรักความหวังดีเราสึกว่าเพียงแค่เราเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกันมันก็จะเห็นอีกมุมนึงที่ดีเราก็เชื่อว่าเราทั้งสองคนก็จะทำให้ทุกๆวันต่อจากนี้มันดียิ่งขึ้นไปคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจดูแลใจใส่แล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกเขาในทุกๆเรื่องคุณมีความอดทนในนิสัยหรืออะไรหลายๆอย่างที่ตัวเขาเป็นได้นะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมานานตอนที่ทำงานที่ต่างๆเขาก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาถึงขั้นไปบอกแม่ว่าเออชีวิตเนี้ยคงจะไม่แต่งงานหรอกนะเพราะว่าเอออยู่ในโลกส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรจนวันนึงมีคนเดินเข้ามาเขาก็รู้สึกว่าไอ้ที่เคยว่ารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยมันดีกว่านั้นได้อีกอ่ะคุณเป็นคนที่มีความพอดีไม่ได้เวอร์วังแต่ก็ไม่ปล่อยให้สุดโทรมคุณมีความน้อยในเรื่องที่เราเยอะคุณมีความไม่น้อยในเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามไปชีวิตเราสองคนเนี่ยมันก็เหมือนเติมเต็มซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาคิดว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแล้วเขาก็คิดว่าตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในโลกส่วนตัวของเขาไปแล้วล่ะครับเห็นไหมจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนหวานนะหรอพี่พูดที่แสดงมาเนี่ยมีอะไรเป็นเรื่องจริงบ้าง